้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์และ EP 23ของผู้ดีดอกไม้สดสวัสดีค่ะคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับกลับมากับผู้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแหมวันนี้เราก็จะไปตามดูเรื่องราวของวิมลต่อไปจากตอนที่แล้วโอ้โหทิ้งค้างไว้พอสมควรเลยนะครับตอนที่แล้วค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีการฟ้องร้องกันระหว่างนางพร้อมกับวิมลนะจะบอกว่าต้องการจะแย่งลูกมันก็ไม่เชิงนะมันก็เป็นลูกของแม่พร้อมนั่นแหละเพียงแต่ว่าโดยคำสั่งทางมรดกต้องอยู่กับวิมลใช่แล้วก็ตามความมุ่งหวังของพระยาอมรรัตน์ในขณะที่แม่พร้อมแม่บังเกิดเกล้าแต่โดยวุฒิภาวะจริงๆวิมลก็ไม่ไว้ใจแม่พร้อมนะคะวิมลก็บอกว่าถ้าอยากจะได้ก็ไปคุยกับหมอความเอาก็แล้วกันนะแม่พร้อมก็บอกว่าตายเธอคนเดียวหรอที่รู้จักกับหมอความเนี่ยฉันก็รู้จักเหมือนกันเออเอาสิก็มาถึงตอนปัจจุบันของเรานี่แหละครับวิมลก็เลยมีเรื่องปวดหัวร้อนใจเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ธรรมดานะต้องไปติดต่อกับทนายความซึ่งพญาอมรรัตน์ก็บอกว่าโอ้ยตายละจะต้องไปติดต่อกับหมอความนี่แสดงว่าในสมัยก่อนเนี่ยภาพพจน์ของหมอความนี่ก็ไม่ค่อยดีนะพี่ใช่วิมลก็เลยยิ่งปวดหัวหนักขึ้นไปอีกนะคะพอมีโอกาสได้มาคุยกับคุณหญิงพลวัตคุณหญิงสายสวัสดิ์ก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะวันนี้เราก็จะแอบฟังสองสาวคือคุณหญิงแล้วก็วิมลมาต่อกันจากที่คุยกันค้างไว้นะครับและประเด็นสำคัญค่ะคุณจิตรินครับประเด็นสำคัญที่วิมลไม่เข้าใจทำไมถึงบอกว่าวิมลเนี่ยเป็นคนมีพระเดชพระคุณใช่ค้างไว้ตรงนี้เลยครับพี่ไม่เข้าใจแล้วตอนนี้ค่ะคุณหญิงกำลังจะอธิบายว่าทำไมถึงพูดแบบนี้นะคะที่บอกว่าวิมลนี่แหละมีพระคุณต่อคุณหญิงมีพระคุณตรงไหนเอาละค่ะเรามาฟังคำอธิบายของคุณหญิงเลยกันละกันนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจจากคุณหญิงอีกหรือไม่ EP 23ค่ะวิมลเห็นดวงตาของผู้ที่อยู่ตรงหน้าแสดงความไม่เห็นด้วยคุณหญิงจึงพูดต่อไปจริงๆนะคุณพี่มีบุญคุณกับฉันหลายอย่างอย่างที่หนึ่งก็ให้บ้านอยู่สบายจริงๆอ้าวเป็นคนอื่นเขาอาจจะไม่ให้เช่าเพราะเขารังเกียจคนเป็นฝีในท้องแล้วก็พ่อมานพนะเป็นเพื่อนช่วยให้ฉันกับเจ้าคุณหายเหงาได้มากมากแล้วก็ลูกฉันล่ะติดคุณพี่อย่างกับอะไรพูดถึงพ่อมานพหมู่นี่แกหายไปไหนไม่ได้เห็นเลยเจ้าคุณบ่นถึงหลายหนนักแล้วหมู่นี้เขาไม่ค่อยอยู่บ้านค่ะวิมลตอบพยายามทำเสียงเป็นปกติไม่อยู่บ้านไปอยู่ไหนล่ะไปเที่ยวหาเพื่อนค่ะเขาบอกดิฉันว่าเขาไปบ้านเพื่อนค่ะแต่สำนวนอย่างนี้มันต้องมีแต่ตามหลังด้วยไม่ใช่หรือดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าควรจะคิดมากไปค่ะแต่ว่าออกกลัวดูแกไม่เหมือนแต่ก่อนกลับมาถึงบ้านก็ลกๆๆจะรีบไ
แล้วก็แต่งตัวเสียจริงๆเสื้อผ้าพอด่างหรือยับไปสักนิดก็เออะเอตโรราวกับบ้านจะแตกน้ำอบอย่างหนึ่งก็ใส่เสียจนฟุ้งผมน่ะกระดิกสักเส้นเดียวก็ไม่ได้แล้วก็อะไรๆ อีกก็ไม่ทราบค่ะดูเหมือนคนบ้าก็เป็นอย่างนี้มากี่วันแล้วตั้งแต่หมู่โรงเรียนหยุดนี่แหละค่ะเงียบกันไปอีกสักครู่แล้วคุณหญิงจึงกล่าวว่าผู้ชายไม่เป็นไรหรอกถึงจะทะเลทลายไปสักหน่อยก็มีเสียหายเท่าไหร่เก็บมาคิดมากนักก็ร้อนใจเปล่าๆว่าแต่วันนี้จะมารับประทานข้าวที่นี่ไหมฉันเกณฑ์ให้คุณพี่รับประทานกับเจ้าคุณนะปฏิเสธไม่ได้บอกซะก่อนวิมลอึ้งครั้นแล้วก็ยิ้มแสดงความขอบคุณพร้อมกับที่ตั้งต้นคิดพิศวงในข้อที่คุณหญิงเอาใจใส่ในตนมากมายถึงเพียงนี้คิดต่อไปถึงภาวะแห่งจิตใจของคุณหญิงน่าชมความอาจหาญเยือกเย็นของคุณหญิงนักตัวเจ็บเท่ากับถูกตรึงอยู่บนเก้าอี้หรือที่นอนถูกขังอยู่แต่ในบริเวณห้องกว้างยาวเพียง8ศอกช่างมีใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปนึกถึงผู้อื่นได้ถ้าจะเปรียบกับตนก็ดูเหมือนตนช่างแสนขลาดแสนอ่อนแอและแสนที่จะใจแคบดูหรือความกังวลเพียงนอกกายและยังห่างไกลชีวิตนักหนาช่างไร้อดไร้ทนถึงกับนำความกังวลขยายให้แก่คนเจ็บแทนที่จะชักจูงคนเจ็บให้พูดคุยแต่เรื่องที่ชักชวนให้เกิดความชื่นบานหรืออย่างน้อยก็ให้เกิดสันติในใจวิมลจึงถามขึ้นว่าคุณหญิงค่อยสบายขึ้นหรือคะดิฉันรู้สึกว่าสดใสขึ้นอย่างนั้นหรือขอบใจหมอเขาว่าฉันดีขึ้นแต่ฉันรู้ว่ามันดีไปไม่ได้นานเท่าไหร่หรอกอีกหน่อยพอหมดฤทธิ์ยาฉีดก็ลงอีกแล้วเราก็ฉีดมันเข้าไปอีกจนกระทั่งหนังพรุนก็พอดีกับยาช่วยอะไรไม่ได้บอกพระอรหันต์เลยแล้วคุณหญิงก็หัวเราะซึ่งทำให้วิมลเสียวปราบในใจขณะนั้นหล่อนอยากจะได้สัมผัสร่างกายคุณหญิงจะกอดหรือบีบมือหรืออย่างไรก็ได้อันเป็นเครื่องหมายแห่งความสงสารปราณีและนิยมชมชื่นอย่างสุดซึ้งดิฉันอยากให้คุณหญิงรู้จักกับคุณแม่เหลือเกินคือรู้สึกว่าจะชอบกันมากทีเดียวคุณแม่ชอบคนอย่างคุณหญิงค่ะคนอย่างฉันเป็นยังไงอีกฝ่ายหนึ่งถามยิ้มอย่างพอใจปรากฏบนริมฝีปากอันซีดเป็นอย่างที่ดิฉันเป็นไม่ได้ดิฉันเป็นคนขี้ขลาดไม่มีน้ำอดน้ำทนเห็นแก่ตัวอวดดีตรงกันข้ามกับคุณหญิงทุกอย่างแต่คุณแม่ก็ยังอุตส่าห์รักถ้าคุณแม่ได้พูดได้คุยกับคุณหญิงจะรักคุณหญิงเหลือเกินเชียวค่ะคุณหญิงสายสวาดใช้ข้อศอกยันตัวขึ้นนั่งตรงแล้วพูดอย่างเป็นการเป็นงานคุณพี่รู้จักฉันลึกซึ้งถึงเพียงไหนเที่ยวถึงได้มานั่งยกยออย่างแน่ใจอย่างนี้ฉันน่ะเป็นคนสองหน้านะคุณพี่
หน้าหนึ่งดีหน้าหนึ่งร้ายคุณพี่เห็นฉันหน้าเดียวนะสิถึงได้ชอบอกชอบใจไออีกหน้าหนึ่งของฉันน่ะคุณพี่ไม่ได้เห็นมันอาจจะร้ายกาจอย่างที่คุณพี่คาดไม่ถึงก็เป็นได้หญิงสาวสั่นศีรษะโดยแรงความเชื่ออันเป็นนิสัยของคนดีที่ยังไม่คุ้นแก่ทางโลกเพียงพอกำลังครอบงำความคิดของหล่อนอยู่สั่นศีรษะแล้วก็หัวเราะพร้อมกับพูดว่าดิฉันเคยสังเกตเห็นว่าคนขี้โรคมักจะเป็นคนหงุดหงิดเสมอนึกถึงแต่ตัวของตัวเองแต่คุณหญิงดิฉันเห็นตรงกันข้ามจริงๆค่ะดิฉันไม่ใช่คนช่างยอหรอกนะคะยอไม่เป็นเสียด้วยซ้ำแล้ววิมลก็ยิ้มน้อยๆในเชิงกระดาษที่กล่าวถึงนิสัยของตนสำหรับบุคคลที่ต้องต่อสู้ตัวเองอยู่บ่อยๆเพื่อให้ความดีอันมีอยู่ในตัวเดินหน้าความซามดังเช่นคุณหญิงพลวัตเมื่อได้ฟังคำยกยอเช่นนี้ก็เกิดความรู้สึกประหลาดพิกลทั้งความสมเพชความเศร้าความพอใจระคนกันอยู่ในความคิดเมื่อเช้าแม่สุดใจมาหาคุณหญิงเอ่ยขึ้นในครู่ต่อมาพร้อมกับที่ถอนสายตาจากหน้าต่างมาจับที่หน้าหญิงสาวเชื่อไหมเขามาหาฉันสี่หนแล้วแต่วันนี้เป็นหนที่หนึ่งที่มาเวลาเจ้าคุณไม่อยู่เขาคงไปที่บ้านคุณพี่ก่อนไม่พบคุณพี่ถึงได้เลยมานี่เว้นระยะไม่นานแล้วจึงพูดต่อช่างพูดช่างพูดคุณหญิงเป็นยังไงเจ็บตั้งแต่เมื่อไรหมอไหนรักษาเมื่อไรจะหายจะหายไหมขันจริงๆคนเจ็บมันก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองไม่หายก็ตายวิมลจับความหมายของผู้พูดไม่ได้ถนัดจึงมองดูอย่างสงสัยคุณหญิงเอหลังพิงกับพนักเก้าอี้ยิ้มพยักแล้วพูดต่อเบาๆฐานกันเองเวียนหัวบอกตรงๆฟังแม่สุดใจพูดแล้วเวียนหัวแล้วก็มีบางอย่างฉันไม่อยากจะเชื่อขอโทษเถอะนะนินทาพี่ให้น้องฟังแต่พี่น้องคู่นี้ไม่เหมือนกันเลยไกลกันราวกับฟ้ากับดินวิมลมิรู้ที่จะตอบว่าอะไรทั้งมิรู้จะวางสีหน้าอย่างไรด้วยก็พอดีกับมีเหตุอื่นมาแทรกพระยาพลวัตปรากฏตัวขึ้นที่ประตูโดยที่ฝ่ายผู้อยู่ในห้องมิได้แววเสียงฝีเท้าแม้แต่น้อยคุณหญิงทักด้วยเสียงพิศวงและยินดีอ้าวคุณพี่กลับแล้วเหรอคะพอมาถึงก็ตรงมานี่ขอโทษพี่ไม่ทราบว่าเธอมีแขกอ้าวจะไปไหนล่ะคะกำลังเหนื่อยมาฟังคุณพี่คุยเถอะคุยน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูเห็นจริงเห็นจังดุด้วยแต่เพราะน่าฟังดูเหมือนตั้งแต่เกิดมาเป็นตัววิมลไม่เคยอายเพราะคำกล่าวขวัญถึงตนดังที่อายอยู่บัดนี้โลหิตฉีดแรงจนร้อนไปทั้งหน้า
รีบก้มลงดูพื้นกระดานเสียทันใดได้ยินเสียงพระยาพลวัตตอบว่าอยากฟังคุยเหมือนกันแต่ร้อนเหลือทนอยากจะขอตัวไปอาบน้ำเสียก่อนถ้าคุณวิมลจะนั่งต่อไปอีกสัก10นาทีแล้วก็เห็นจะกลับมาทันวันนี้คุณวิมลจะรับประทานข้าวกับคุณพี่คุณหญิงตอบจะเป็นด้วยเหตุไรก็ยากที่จะกล่าววิมลเงยหน้าขึ้นโดยเร็วทำอาการดังจะคัดค้านแต่คุณหญิงได้พูดขึ้นเสียแล้วไปอาบน้ำเสียให้สบายเถอะค่ะคุณพี่ไม่หนีไปไหนหรอกวันนี้ไม่เหมือนวันก่อนกลับไปบ้านก็อดข้าวด้วยฉันเป็นคนเกณฑ์ให้แม่มาลีไปบอกเลิกกับข้าวของคุณพี่เสียเองล่ะแม่มาลีจะไม่ยอมเสียให้ได้แกกลัวคุณพี่จะว่าสู่รู้ฉันต้องรับรองเป็นหลายหนแกถึงได้รับคำพญาพลวัตออกไปจากห้องแล้วเจ้าคุณกลับมาภายในเวลา10นาทีจริงดังว่าไว้พอนั่งลงเรียบร้อยก็พูดว่าหมู่นี้มานพหายไปไหนน่ะไม่ได้พบเลยเมื่อตะกี้ให้คนไปถามก็ได้ความว่าไม่อยู่วิมลมองดูคุณหญิงแล้วจึงตอบแกไปอยู่ตามบ้านเพื่อนค่ะคุณหญิงบอกแล้วว่าใต้เท้าบ่นถึงบ่อยๆคืนนี้ดิฉันจะบอกเขาอีกต่อนึงคุณพี่กำลังมีเรื่องยุ่ง108ประการแม่เลี้ยงเขาก็ฟ้องแย่งสิทธิ์ปกครองลูกของเขาส่วนพ่อมานพก็จับเที่ยวไม่อยู่ติดบ้านสงสัยว่าจะรักผู้หญิงคุณพี่ช่วยอะไรได้บ้างไหมล่ะคะวิมลออกอุทานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแสดงการค้านอย่างตกอกตกใจพระยาพลวัตเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยน้อยนิดเดียวด้วยเจ้าคุณไม่มีนิสัยชอบทำให้เครื่องหน้าเสียระเบียบแล้วพูดเรียบอย่าลืมบอกคุณมานพว่าผมบ่นถึงทุกวันคิดถึงและเป็นห่วงเหมือนกับเป็นพี่ของสมน์ผิดหวังนิดๆโล่งใจหน่อยๆในการที่เจ้าคุณไม่ต้อนรับการบอกเล่าของคุณหญิงวิมลลืมแสดงความขอบคุณไมตรีจิตที่เจ้าคุณแสดงต่อน้องชายของตนเธอเห็นมะม่วงของลูกแล้วหรือยังพญาพลวัตถามแล้วก็เงยขึ้นดูภรรยาคุณพี่เอามาฝากน้องชายอกร่องลูกนิดๆหน้าเอ็นดูเห็นวางอยู่คิดว่าเป็นของเล่นซะอีกไปได้มะม่วงมาจากสวนคุณละสิแม่มาลีบอกเมื่อเช้าว่าคุณพี่ไปบ้านคุณวงฉันถามว่าแกทำไมถึงไม่ไปด้วยแกบอกว่าไม่เคยไปแล้วก็ไม่กล้าไปวิมลรู้สึกสะดุดใจเป็นครั้งแรกว่าคุณหญิงคนนี้ช่างรู้ช่างจำเรื่องที่เกี่ยวกับตัวหล่อนใช่จริงๆจำจนกระทั่งหล่อนเรียกมารดาของหล่อนว่ากะไรก็เรียกตามได้ถูกและเมื่อครู่ก่อนเมื่อวิมลกล่าวคำว่าคุณแม่คุณหญิงก็คงเข้าใจว่าหล่อนหมายถึงคุณแสจึงตอบได้โดยมิพักต้องย้อนถามเสียก่อนในเวลานั้นมีเสียงหีบเพลงดังมาจากบ้านใกล้ซึ่งชนชาติอเมริกันเช่าอยู่คุณหญิงก็พูดขึ้นว่าแม่พูดกันไปพูดกันมาเกือบทุ่มแล้วนายฝรั่งกลับบ้านแล้วเสียงเปิดหีบเสียงจริงๆแหละอีก10นาทีจะทุ่มแ
ดูยังไม่มืดเลยนะแม่สาวชัยก็ลืมฉันซะเลยไม่ได้คิดที่จะรินหยูกยามาให้คุณพี่คะช่วยโปรดกดกริ่งที่เธอคะพี่รินให้เองเจ้าคุณกล่าวลุกขึ้นเดินไปที่โต๊ะริมฝาหยิบนั่นหยิบนี่อยู่สักครู่แล้วก็นำยาซึ่งรินใส่ถ้วยเสร็จมาส่งให้คุณหญิงพร้อมกับพูดว่าพนันกันก็ได้เจ้ากุ๊กกับนางบ่อยของเธอไม่รู้ว่ากี่ทุ่มกี่โมงหรอกพวกนั้นเขาดูตะวันไม่ได้ดูนาฬิกาถ้าไม่เตือนละก็ทุ่มครึ่งเธอก็ไม่ได้รับประทานดิฉันเองก็ชั่วเหลือเกินไม่ได้หาน้ำหาท่ามาเลี้ยงคุณพี่มัวแต่คุยกันเพลินไปไม่ต้องหรอกค่ะดิฉันก็เพลินเหมือนกันถึงเวลานี้ก็ไม่อยากรับประทานพระยาพลวัตออกไปจากห้องคุณหญิงเลิกแพรเพาะออกจากตัวแล้วก็เลื่อนตัวจากเก้าอี้ลงมานั่งบนพื้นกระดานจากกิริยาท่าทางจะเห็นได้ว่าคุณหญิงไม่ได้ทำเช่นนี้มานานแล้วมองเห็นวิมลขยับตัวเตรียมพร้อมที่จะเข้าช่วยคุณหญิงก็หัวเราะเบาๆคล้ายเด็กที่ได้ทำสิ่งพิเศษผิดกว่าเคยพร้อมกับพูดว่าออกเย็นก้นสักหน่อยเพราะไม่ได้นั่งกับกระดานมาเสียนานนี่พอเจ้าคุณเข้ามาเห็นแล้วก็ตกอกตกใจทีเดียววิมลแนะให้ใช้หมอนคุณหญิงปฏิเสธและหัวเราะอย่างสนุกและยืดตัวขึ้นตรงทำท่าแข็งแรงส่วนตาก็จับอยู่ที่ประตูสาวใช้ยกถาดอาหารเข้ามาก่อนคุณหญิงชี้ที่ให้วางวิมลขยับเข้าใกล้ถาดเตรียมพร้อมที่จะทำหน้าที่ปรนิบัติคุณหญิงคุณหญิงก็โบกมือให้คนใช้ถอยห่างออกไปแล้วคุณหญิงพยายามจะเปิดฝาหม้อซุปวิมลจึงรู้ว่าตนควรตั้งต้นทำสิ่งใดก่อนพลวัตกลับเข้ามาในห้องโดยไม่มีเสียงฝีเท้าตามเคยจนอุทานขึ้นว่าอะเธอคุณหญิงจึงเงยหน้าขึ้นหัวเราะต้อนรับอย่างกระฉับกระเฉงแต่ไม่รีบร้อนและโดยไม่ฟังคำค้านของภรรยาเจ้าคุณหยิบหมอนมาสอดเข้าระหว่างเก้าอี้ยาวกับหลังคุณหญิงแล้วจับบ่าคุณหญิงในเชิงบังคับโดยละม่อมให้หลังเอนพิงหมอนเรียบร้อยแล้วจึงลงนั่งห่างจากวิมลไปเล็กน้อยแล้วเจ้าคุณถามถึงความรู้สึกของภรรยาในส่วนที่เกี่ยวด้วยอาการป่วยถามแล้วพูดเล้าโลมให้มีน้ำใจเชื่อไปในทางที่ว่าจะหายเป็นปกติในไม่ช้าและมีน้ำเสียงที่พูดเพื่อจะให้คนเจ็บเชื่อนั้นฟังดูน่าเห็นจริงเห็นจังจนวิมลสำคัญว่าผู้พูดเชื่อตามที่เขาพูดด้วยทำให้หล่อนเกิดความสมเพชและปราณีในสามีภรรยาคู่นี้ยิ่งขึ้นต่อมาอีกไม่ช้ามาลีกับจรูนก็มาถึงแม่ผมนึกว่านางพยาบาลมาจากไหนจรูนทักเป็นคำแรกพร้อมกับไหว้พระยาพลวัตและวิมลนางพยาบาลอาสาสมัคร
ดูคนไข้รับประทานได้มากกว่าทุกวันเห็นจะเป็นเพราะเปลี่ยนมือคนปรนิบัตินี่เองสำคัญที่คนเปลี่ยนด้วยนะคะถ้าเปลี่ยนมาไม่ถูกใจก็กลืนไม่ลงเหมือนกันพระยาพลวัตปราศัยกับหนุ่มสาวที่มาถึงใหม่ด้วยถ้อยคำอันสุภาพพูดคุยกันอยู่จนคุณหญิงรับประทานเสร็จท่านผู้นี้จึงเตือนเจ้าคุณให้พาแขกไปรับประทานอาหารเธอต้องกลับขึ้นแท่นเสียก่อนสิพี่ไม่ชอบให้เธอลุกนั่งคนเดียวพลาดพลั้งไปจะลำบากพร้อมกับที่พูดเจ้าคุณลุกขึ้นจากที่เข้าไปใกล้ภรรยายกตัวพยุงขึ้นจากเก้าอี้จัดหมอนให้อยู่ถูกที่ตามความต้องการจับแพรเพราะสะบัดแล้วคลุมตัวให้ทั้งหมดนี้ด้วยกิริยาของผู้ที่ชำนาญการพยาบาลคนเจ็บมาแล้วเป็นอย่างดีราว10นาทีต่อมาภายในห้องที่คุณหญิงอยู่ก็เงียบสงัดมีแต่เสียงแซ่ตัดอากาศดังเป็นระยะทีบ้างห่างบ้างเมื่อนางสาวใช้ทำการไล่ยุงมิให้รบกวนผู้ที่นอนหลับตาอยู่บนเก้าอี้คุณหญิงพลวัตหลับตาแต่สมองไม่ได้หลับด้วยทั้งจิตใจของคุณหญิงก็ไม่อยู่ในภาวะที่จะหลับได้คุณหญิงนอนคิดถึงบุคคลและสิ่งต่างๆอย่างที่คนเจ็บกายใจไม่เจ็บแต่ก็ชอกช้ำสุดโทรมจนผู้เจ้าของใจจะพยุงให้เดินตรงทางที่ถูกที่ควรไม่ได้นานนักจะพึงคิดทันใดนั้นคุณหญิงพลวัตสะดุ้งลืมตามองไปที่คนใช้ลังเลขณะหนึ่งแล้วก็สั่งว่าไปดูทีเจ้าคุณท่านกินข้าวกับใครมั่งสาวใช้ลุกหายไปสัก2นาทีจึงนำคำตอบกลับมารับประทานกับคุณมาลีคุณวิมลคุณจรูนเจ้าค่ะทำไมเองมาช้านักล่ะคุณหญิงถามอีกฝ่ายหนึ่งตอบไม่ถูกเพราะตนก็ตรงไปตรงมาอย่างที่สุดแล้วจะได้แวะพูดกับใครสักคำก็หาไม่เจ้าคุณนั่งตรงไหนตรงศีรษะโต๊ะเจ้าค่ะที่เก่านะหรือเจ้าค่ะใครนั่งข้างเจ้าคุณคุณวิมลเจ้าค่ะข้างไหนวะข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างขวาเจ้าค่ะใครนั่งข้างซ้ายล่ะคุณมาลีเจ้าค่ะคุณหญิงหลับตาแต่หลับอยู่ไม่นานก็ลืมขึ้นอีกแล้วสั่งว่าเองไปดูทีนะเจ้าคุณท่านทำหน้ายังไงท่านยิ้มไหมส่งแซ่มาให้ข้านางผิวทำตามคำสั่งแต่คราวนี้เมื่อนางกลับมาคุณหญิงถามว่าทำไมเองมาเร็วนะจะดูอะไรเห็นเจ้าค่ะหน้าท่านเฉยๆอีบ้าเองไปไม่ถึงอึดใจทำไมถึงจะเห็นว่าท่านยิ้มหรือเปล่ากลับไปดูใหม่อีกทีท่านยิ้มกับใครคุยกันเรื่องอะไรไม่ต้องสงสัยว่า
นางผิวจะไม่มีความเห็นในส่วนนายผู้หญิงไปในทางที่แปลกประหลาดจนออกวาจาให้เข้าหูใครไม่ได้นอกจากพวกคนใช้ที่ร่วมใจกันนางทำตัวให้เงียบหายจนคุณหญิงเมื่อยแขนเป็นกำลังเพราะต้องถือแส้โบกอยู่ไปมาถึงกระนั้นเมื่อนางกลับมาคุณหญิงก็มิได้ทักเรื่องช้าหรือเร็วแต่รีบถามว่ายังไงวะท่านยิ้มเจ้าค่ะนั่นไหมล่ะกูว่าแล้วยิ้มกับใครคุณวิมลเจ้าค่ะอีเปรตทำไมมึงถึงรู้นั่งอยู่ด้วยกันเป็นหลายคนรู้ได้ยังไงว่ายิ้มกับใครแน่ก็ท่านหันหน้ามาทางคุณวิมลนี่เจ้าค่ะดิฉันเห็นถนัดเจ้าค่ะท่านยิ้มเรื่อยๆเขาคุยกันเรื่องอะไรวะเรื่องเรือจ้างเจ้าค่ะเรื่องมันเป็นยังไงล่ะเล่าไปสิมัวตะบอยอยู่ได้คุณวิมลเล่าว่าแกกลัวคนเรือจ้างจะปล้นแกเจ้าค่ะแล้วบอกว่าเป็นห่วงน้องๆว่ายน้ำยังไม่เป็นทั้งสองคนแกบอกว่าแกใจสั่นแทบตายเกิดมายังไม่เคยไปไหนคนเดียวอย่างนี้สักทีมืออันซีดที่อยู่ใต้แพรเพาะเริ่มสั่นน้อยๆหัวใจในอกอันแห้งสั่นแรงมากแล้วคุณหญิงอุทานในลำคอช่างอ่อนซ้อจริงการให้หนึ่งเจรจาไพเราะหนึ่งบำเพ็ญประโยชน์ต่อกันหนึ่งความวางตัวสม่ำเสมอหนึ่งเหล่านี้แลเป็นธรรมเครื่องยึดน้ำใจกันในโลกเหมือนสลักที่หัวเพลารถที่แล่นไปฉะนั้นเวลาเดียวกันนี้มีผู้เพิ่มจำนวนบุคคลในห้องรับประทานอาหารอีก4คนคนที่1คือนายมานพโผล่เข้ามาด้วยสีหน้าแสดงความตื่นเต้นและชื่นชมประคนกันออกวาจาประโยคแรกว่าแหมวันนี้คุณพี่มารับประทานข้าวที่นี่ได้ผมเกือบไม่เชื่อนะแล้วมานพจึงปรารภข้อที่ตัวเองมาถึงบ้านล่าช้าเกินเวลาอาหารมากยกข้อแก้ตัวชนิดที่ไม่น่าจะฟังขึ้นแบบเดียวกับที่วิมลเคยฟังแล้วหลายครั้งซึ่งในท้ายที่สุดก็ได้ความว่าตัวเขาเองบริโภคมาแล้วจากที่อื่นส่วนอีก3คนวิ่งไล่กันเข้ามาในห้องอย่างที่มิได้คำนึงว่าห้องเป็นห้องมิใช่พื้นแผ่นดินและเมื่อถูกผู้ใหญ่ทักก็กล่าวคำซัดทอดกันไปมาจนฟังได้ความว่าเด็กชายทั้งสองคนสมคบกันหลอกเด็กผู้หญิงว่าผีกระสือไล่แล้วตัวเองก็เกิดความกลัวไม่น้อยกว่าผู้ถูกหลอกจึงต้องหาที่พึ่งในขณะที่สุมนวิ่งเข้าเกาะพ่อแป๋วกับออสวิ่งเข้าหาพี่สาวใหญ่มานพพออธิบายที่มาของผีกระสือตามทางวิทยาศาสตร์เด็กฟังอย่างทึ่งแต่ดูเหมือนจะไม่เต็มใจเชื่ออย่างไรก็ตามในที่สุดเขาทั้งสามก็เฮกันออกไปนอกห้องอย่างเดียวกับเมื่อเขาพากันเข้ามาพระยาพลวัตยิ้มเรื่อยจริงดังที่นางผิวรายงานต่อคุณหญิงแต่จะเป็นยิ้มลักษณะเดียวกับที่คุณหญิงหลับตามองเห็นหรือมิใช่ผู้ที่น่าจะรู้น่าจะมีแต่ตัวคุณหญิงคนเดียว10 ปีกับเศษเดือนก่อนหน้านี้
เมื่อพระยาพลวัตแต่งงานกับคุณหญิงสายสวัสดิ์ใหม่ๆฝ่ายภรรยาได้ขอคำปฏิญาณจากสามีข้อหนึ่งคือมิให้ยิ้มอย่างนี้ในที่ใดๆนอกจากเมื่ออยู่ด้วยภรรยาสองต่อสองเมื่อคิดถึงว่าสามีเป็นชายใช่นิสัยที่จะนั่งส่องกระจกพิจารณาดูยิ้มของตัวเองก็ยากที่จะกล่าวว่าพระยาพลวัตได้ยอมปฏิญาณด้วยกายวาจาใจหรือว่าเพียงแต่นึกขันแล้วก็พยักหน้ารับเพื่อไม่ขัดใจภรรยาอย่างไรก็ตามจากวันนั้นมาถึงวันนี้วันเวลาได้มาเพิ่มอายุให้เจ้าคุณอีกมากวัยสวาทพ้นไปไกลถ้าหากเจ้าคุณจะได้ลืมคำปฏิญาณของตนเสียอย่างสนิทสนมก็ไม่น่าจะเป็นการแปลกประหลาดนักคนใช้ยกของหวานเข้ามาตั้งแทนที่ของคาวมานพก็รับประทานด้วยนายจรูนกับมาลีพูดถึงเรื่องภาพยนตร์ซึ่งเขาทั้งสองได้ดูเสมอมานพขัดคอผู้พูดทุกโอกาสเท่าที่จะทำได้เป็นเหตุให้ความรำคาญและอึดอัดฉายออกมาทางดวงตาของวิมลแต่หนุ่มสาวคู่รักดูเหมือนจะได้ความใจเย็นเป็นสมบัติใหม่ทั้งสองทนฟังคำพูดของมานพแล้วและโต้ตอบโดยดีเหตุแห่งการใจเย็นของคู่รักนั้นวิมลมองเห็นตั้งแต่ขณะแรกที่น้องสาวย่างเข้ามาในห้องคุณหญิงเป็นแหวนรูปมาคีเพชรล้วนและในเวลารับประทานอาหารเมื่อมาลีใช้ซ่อมการเคลื่อนไหวแห่งนิ้วมือทำให้เพชรฉายแสงเป็นประกายเมื่อทุกๆคนวางช้อนซ่อมแล้วคนใช้เข้ามาเก็บภาชนะนายจรูนไอขึ้นครั้งหนึ่งพร้อมกับจับผ้าผูกคอสีหน้าของเขาแดงขึ้นเล็กน้อยในขณะที่มาลีก็มีอาการขวยเขินไปด้วยกับเขาในขณะนั้นจรูนก็เอ่ยขึ้นว่าแม่กำลังรับประทานอาหารกันเลยอยู่นะครับมีคนพูดอะไรขึ้นมาอีกสักคนหนึ่งแล้วคุณจรูนนี่จะพูดเรื่องอะไรต้องติดตามกันตอนต่อไปนะครับดิฉันชอบที่บอกว่าทั้งมาลีแล้วก็จรูนเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้ความใจเย็นเป็นสมบัติใหม่สำนวนของดอกไม้สดแต่มันก็จริงนะคือในขณะที่คนเรามีความรักเนาะใครเขาจะว่ายังไงเนี่ยน้องชายแซะตลอดเลยแต่ว่ามาลีก็ใจเย็นตอนนี้ใจเย็นนะคะเพราะความรักนี่มันกำลังดีนะก็มีจรูนเป็นเพื่อนทีมนะคะทีมพูดใจในขณะที่คนอื่นเนี่ยไม่มีใครในการที่จะมองว่าสองคนนี้ทำถูกต้องตามกติกาหรือยังอันนี้แหละคือประเด็นนะคะทำถูกต้องตามกติกาใช่ต้องรอฟังนะครับว่ามันจะถูกต้องตามกติกาอย่างที่ว่าหรือเปล่าซึ่งทำให้ผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยจะพอใจนักโดยเฉพาะวิมลค่ะซึ่งเป็นผู้ใหญ่โดยตรงเลยนะคะกังวลเลยแหละตอนนี้แหมมันทำไมมันแปลกๆอย่างนี้เนาะจะเอายังไงกันแน่แล้วก็อะไรนะคุณหญิงสับปรับที่วิมลเรียกอ่ะคุณหญิงที่เหมือนกับจะไม่ค่อยแน่ใจในฐานะของมาลีว่าเอ๊ะตายแล้วมาลีนี่จะได้สมบัติอะไรบ้างหรือเปล่าลูกชายของฉันนี่จะต้องแต่งกับผู้หญิงที่ไม่มีอะไรเลยหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะก็ติดตามต่อค่ะใน EP 24นะคะผู้ดีของดอกไม้สดค่ะผมก็ติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะครับเอาละค่ะสำหรับในวันนี้ก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
แล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง